กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันหรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันสดๆก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494แต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเดี๋ยวเรามาทวนดีกว่าเริ่มต้นสัปดาห์นะจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรวันนี้ในเรื่องของหัวใจเขาบอกอย่าไปคาดหวังไม่ว่าจะเป็นคนที่โสดหรือว่ามีคู่ก็ตามอะไรก็เกิดความพลิกผันได้ส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะก็ระวังทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าเสี่ยงมากจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นคนทำธุรกิจหรือว่าในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเองก็ตามนะคะเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีมีนนะคะในเรื่องของงานต้องลองมองหาช่องทางในอนาคตหรือว่าสิ่งที่เรามีความตั้งใจหรือเป้าหมายเองก็ตามเขาบอกว่าอย่าหยุดอยู่กับที่ส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่วันนี้อย่าเอาแต่ใจมากนะทุกอย่างต้องมีความเสมอภาคกันใจเขาใจเราเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของงานอย่าลืมเป้าหมายที่ตัวเองตั้งเอาไว้นะฝันแล้วต้องไปให้ถึงส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถ้าเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้สามารถเจรจาต่อรองได้นะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ก็เช่นเดียวกันคนที่มีคู่ถ้ามีปัญหากันลองใจเย็นๆหันหน้าพูดคุยกันวันนี้ก็สามารถปรับความเข้าใจเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานคนที่กำลังประสบปัญหาเรื่องของงานอยู่ลองใช้แผน2หรือแผนสำรองดูนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่พยายามมานานวันนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้รับการเปิดใจมากขึ้นเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานไม่เหมาะสำหรับการคิดการใหญ่หลายปัจจัยดูเหมือนว่าจะยังไม่ชัดเจนฉะนั้นนะต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของปัญหาหรือว่าแผนสำรองด้วยนะคะในเรื่องของหัวใจคนที่อาจจะผิดหวังไปหรือแม้กระทั่งอยากจะเริ่มต้นใหม่ๆวันนี้ก็มีโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์เน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่คิดที่จะมีคู่วันนี้อาจจะไปอยู่ในวังวนของการแย่งรักการมือที่2มือที่3อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบลับๆบางอย่างยังเปิดเผยไม่ได้เน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจไม่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่ต้องอาศัยเวลานะคะในเรื่องของการคบหาการดูใจกันส่วนในเรื่องของงานนะก็มีโอกาสได้มาในเรื่องของสิทธิประโยชน์เน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีกันวันนี้หลักทรัพย์เงินทองต้องรู้จักการกระจายความเสี่ยงให้ดีแบกรับคนเดียวก็ไม่ไหวนะคะหัวใจวันนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเอาไว้ก่อนมีแต่ความฉาบฉวยคนที่เข้ามาก็ดูเหมือนจะไม่จริงใจเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองระวังเรื่องของข้อกฎหมายนิติกรรมสัญญาต่างๆนะการจะเซ็นเอกสารแต่ละครั้งตรวจเช็คให้ดีอ่านให้ละเอียดก่อนนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามให้รู้จักง้อให้รู้จักนะคะที่จะเข้าไปพูดคุยกันเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีพิจิกวันนี้หลักทรัพย์เงินทองระวังจะเสียเพื่อนในเรื่องของสิทธิประโยชน์หรือว่าเห็นแก่สิทธิประโยชน์เขาบอกว่าเรื่องเงินในเรื่องของการทำธุรกิจกับเพื่อนวันนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะคะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องงานผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาค่อนข้างมีอิทธิพลฉะนั้นทำตัวให้น่ารักต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนและเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะแม้ว่าจะเป็นในส่วนของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมหลายอย่างก็ดูเหมือนยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่นะใครที่ยังฟังไม่ทันหรือว่าทวนซ้ำก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้จะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าจะโทรเข้ามาพูดคุยกันข้อมูลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดสำคัญมากนะคะระบุเข้ามาให้ครบส่วนใครที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุเข้ามาด้วยนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณสาริศ13ตุลาคม2537เวลาเกิด 18:35 นวันพฤหัสบดี
ถามเรื่องการเรียนถามเรื่องการงานแล้วก็เรื่องของการสอบค่ะสอบทหารจะติดหรือเปล่าตอนนี้ย่าง21ของคุณเนี่ยผมให้น้ำหนักเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันมีทั้งปัจจัยบวกและลบมาสัมพันธ์ถึงนะครับก็ช่วงนี้ให้ชีวิตสัตว์12ตัวนะแล้วก็ตั้งใจสอบให้เต็มที่นะครับส่วนในเรื่องของระยะยาวถ้าถามว่ารับราชการทหารดีหรือเปล่าแต่ความจริงในดวงเนี่ยไม่เชียร์นะเสาเป็นกาลีจันเสาด้วยอังคารเสาด้วยไม่เด่นอะไรที่เด่นกว่าอาชีพที่เด่นกว่านะครับถ้ามีโอกาสแต่ต้องทำต่างคืออย่างนี้ครับถ้ากลับเลยแหละถ้าทำเป็นพวก IT คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยดีเน้นงานซ่อมนะแก้ปัญหาให้กับลูกค้าหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในบริษัทเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นวิศวะตระกูลไฟฟ้าทั้งหมดดีไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กอินสตรูเมนต์แล้วก็ในเรื่องของพวกระบบวัดคุมพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่เด่นกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบุญรวมค่ะ20เมษายน2511นะคะเวลาเกิดประมาณ2ทุ่มถึง4ทุ่มวันเสาร์จะได้ขายที่หรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันเสาร์โพคากาลีเอาให้จบปีนี้เอาให้จบส่วนใหญ่เกณฑ์ชะตาที่จะขายหลักทรัพย์ที่ดินได้มักจะเกิดในช่วงระยะเวลาแบบนี้แต่ส่วนใหญ่ที่จะขายไม่ได้ก็เพราะว่าเรื่องของระดับราคานะแต่ว่าพยายามเอาให้จบภายในเมษาหน้าเบอร์โทรสวยหมดเลยคู่ทรัพย์คู่โชคคู่สมพลคู่วางแผนคมในฝักดีครับ SMS ต่อมาค่ะแต่สงสัยทำไมใช้เยอะจังคุณส้มโอ21เมษายน2506นะคะเวลาเกิดบ่ายโมง20นาทีงานเงินถามว่างานทำเกี่ยวกับอะไรแล้วก็จะดีขึ้นเมื่อไหร่21เมษายน06 13.20 ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยก็บอกว่าอาจจะสบายเมื่อใกล้วัยเกษียณก็อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับต้องแตะ50ปลายๆช่วงนี้พระเสาเสวยอายุก็ควรที่ไปเช่าพระปางนาคปลกนะครับถ้าอยู่กรุงเทพก็จะเป็นวัดนาคปลกภาษีเจริญก็ได้นะส่วนในเรื่องของอาชีพทำงานเกี่ยวกับอะไรดีถ้าที่มีฝีไม้ลายมือในเรื่องของการเย็บปักถักร้อยเน้นซ่อมเน้นแก้นะเปลี่ยนทรงปะชุนอะไรพวกนี้ได้แล้วก็ในส่วนของการศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ดวงนี้ก็ถือว่าเด่นอย่างน้อยเนี่ยทำเป็นอาชีพเสริมก็ถือว่าดีเดี๋ยวลองดูมีกลุ่มอื่นอีกหรือเปล่าเอาแค่นี้แหละ2กลุ่มนี้ลองดูว่าถนัดอะไรนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถ6322ค่ะเป็นคู่มิตรนะพระจันทร์2ดวงก็สว่างสวัยเป็น2เท่าถือว่าดีครับเบอร์โทรศัพท์61ค่ะคู่สมพลชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้ SMS ต่อมาค่ะคุณทิพวรรณนะคะ11ตุลาคม2535เวลาเกิดประมาณ11โมงถึงเที่ยงวันอาทิตย์ถามครอบครัวถามการงานการเงินก็โยงหมดเลยครับงานเงินแล้วก็ความรักนะอังคารเสียให้คุณซื้อมีดโกนเป็นมีดโกนตราขนนกหรือใบขนนกก็ได้ที่เป็น2คมเนี่ยพระสงฆ์ท่านใช้สำหรับปลงผมนะอันนี้คือซื้อถวายวัดแล้วก็ถ้าสะดวกไปบริจาคโลหิตได้ขอให้ถามครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่13พฤษภาคม2526ค่ะเวลาเกิด9นาฬิกาตรงวันศุกร์ถามความรักการค้าขายแล้วก็บุตรด้วยถ้าบุตรเนี่ยคงหมายถึงว่าจะได้หวังพึ่งพากันหรือเปล่านะก็เป็นคู่มิตรนะสำหรับกับบุตรก็จะมีมิตรภาพสัมพันธภาพที่ดีกับตัวเราแต่ว่ามี2อย่างก็คือบุตรอาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันหรือนะครับอาจจะมีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงส่วนในแง่ของอาชีพค้าขายไม่ได้บอกว่าขายอะไรนะถ้าเป็นของกินสิ่งสวยงามพอได้นะครับแต่ถ้าจะให้เคลียร์เนี่ย กรุณาส่งมาเลยว่าคุณทำอะไรอยู่นะส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมชะตาปีนี้ก็เหมือนกันฮะฝากระวังอุบัติเหตุถวายเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ
คุณพนิชพรนะคะเกิดวันที่9กุมภาพันธ์2531วันละเกิด16นาฬิกานะคะวันอังคารอาชีพเสริมทำอะไรดีก็บอกอาชีพหลักเป็นพยาบาลครับแล้วก็ถามสุขภาพกับคู่ครองด้วยอาชีพเสริม ขออภัยครับพฤหัสสวยมากนะคุณก็อยู่ใกล้ๆกับแวดวงสุขภาพเนี่ยลองดูว่าคุณจะทำอาชีพอะไรที่เกี่ยวกับสมมตินะขายเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์นะอย่างนี้ก็ใช่ขายพวกยาพวกสมุนไพรนะทำธุรกิจที่ดูแลเกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่เด่นนะความจริงงานที่คุณทำผมว่ามันเหนื่อยพอสมควรนะแต่ไม่เป็นไรเป็นวิชาชีพที่ได้ช่วยเหลือคนนะครับเลขบ้าน66ค่ะ66เนี่ยกระเป๋ารั่วนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องการออมใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรปิดที่เลข6ทั้งคู่เลยครับส่วนทะเบียนรถก็84ค่ะอันนี้เป็นคู่ศัตรูเลข2ตัวถึงจะสวยก็จริงแหละระวังสุขภาพกับพวกทางเดินหายใจในเรื่องของคำพูดการเจรจาใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะ SMS ต่อมาคุณกมลวรรณ18กันยายน2532นะคะเวลาเกิดเที่ยงตรงวันจันทร์ถามงานถามเงินแล้วก็ครอบครัวค่ะปีนี้ความรักความสัมพันธ์ถึงอย่างไรก็จะต้องมีเรื่องของหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตนะครับส่วนในเรื่องของถ้ามีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์ก็โอเคนะงานเป็นอย่างไรแต่งานเนี่ยให้ระวังโดยเฉพาะหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงมีโอกาสเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับหรือจะมีปัญหาเพราะบริวารรวมถึงงานใหม่หลังมันเกิดไปแล้วเนี่ยเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยเดือนละ10ตัวผมหมายถึงปลานะครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อชวนทิพย์ค่ะจ้าวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันอังคารที่6สิงหาค่ะจ้ะพ.ศ.ค่ะพ.ศ. 2511ค่ะกี่โมงคะกี่วอจากกี่โมงเอ่ย10โมง10นาทีค่ะ10โมง10นาทีวันอังคารวันอังคารค่ะจ้ะจ้ะอยากถามอะไรอาจารย์คะอยากถามการงานแล้วก็การเงินค่ะการงานตอนนี้ทำอะไรอยู่จ้ะตอนนี้ขายลูกชิ้นทอดกับของเล่นเด็กอยู่ค่ะขายลูกชิ้นทอดของเล่นเด็กเหมือนจะดีเนาะแต่ไม่ค่อยดีค่ะเหมือนจะยั่งยืนเนาะแต่ยังไม่มั่นคงนะครับก็เงินเก็บก็ไม่ค่อยมีเนาะคือถ้าตอนนี้ดาวการเงินก็เสียอยู่ด้วยเอาอย่างนี้อาชีพเนี้ยคือถามว่ามันก็พอมีเงินเข้านะแต่คุณรู้สึกไหมว่ามันไม่คุ้มกับสิ่งที่เราลงไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นแรงหรือว่าเงินฝากไว้พิจารณานะ อาชีพที่เด่นกว่าก็คือในเรื่องของบุหรี่สุราอย่างถูกต้องสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็ต้องทำบุญเยอะหน่อยถ้าคิดจะทำอาชีพนี้แต่ถ้าพยายามจะปรับของเดิมอ่ะนะถ้าสมมุติว่ามันยังจำเป็นต้องทำผมถามนิดนึงไอ้ขายลูกชิ้นทอดเนี่ยคุณทำเองหมดป่ะคุณทำทุกขั้นตอนอะไรคะอาชีพเดิมที่ทำขายที่ตลาดนัดอ่ะค่ะตามตลาดนัดแล้วก็งานวัดอะไรแบบนี้ค่ะยังดีแล้วคุณทำเองด้วยถูกไหมคุณทำเองทุกขั้นตอนค่ะแฟนมีคนทอดหนูเป็นคนขายก็คือได้ลงแรงได้ลงออกแรงได้ทำจริงๆก็มันก็พอจะสมรูปก็คือ1ผมไม่อยากให้ทําติดถนนใหญ่ท่านอยู่ในตลาด อยู่ในตลาดอยู่ในงานวัดอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเข้าตามตรอกซอกซอยทําเลดีๆพวกนี้ก็น่าสนใจนะแล้วก็อีกอันนึงต้องทําเองนะแฟนทอดช่วยแฟนทําบ้างหัดทําบ้างอะไรเงี้ยครับค่ะแต่ที่เด่นกว่าคือกลุ่มนี้ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้แล้วปีนี้ดาวการเงินมันเสียก็ให้ไปทําให้ถวายของมีคมเหมือนกันนะไปซื้อมีดปลอกผลไม้ก็ได้จ้ะแล้วลูกชายเขาจะออกจากงานแล้วมาช่วยขายของเนี้ยค่ะจะดีไหมลูกเกิดวันที่เท่าไหร่ลูกเกิดวันพฤหัสที่25เมษาจ้ะปีมะเมพ.ศ. 34ค่ะ2534กี่โมงคะ10โมง11นาทีค่ะ10โมง11นาทีเกิดจะเท่ากับแม่เลยนั่นแหละวันพฤหัสค่ะแค่นาทีเดียวจ้ะเขาอยากออกอ่ะแหละแต่ว่าใจผมยังไม่อยากนะเพราะว่าเหตุผลคือ1ถ้าคิดว่าส่วนตัวทั้งคุณพ่อคุณแม่ยังประคับประคองธุรกิจนี้ได้คือพูดง่ายๆทำกันเองได้โดยที่ไม่มีเขาถูกไหมค่ะอันที่1อันที่2ในดวงเขาเนี่ยถ้าทำของกินก็ไม่ได้เด่นฉะนั้นจึงเป็นที่มาของการ
บอกกล่าวว่าไม่ควรจะลาออกเว้นแต่ว่าถ้าเขาทำของกินที่มีการแปรรูปชัดเจนเช่นเขาขายพวกอันนี้ค่ะพวกร้านพิซซ่าเป็นเชฟอยู่ในข้างในอะค่ะตัวลงเขาทำอะไรเป็นเชฟเป็นพ่อครัวเป็นสปาค่ะเป็นสปาเป็นสปาแบบช่วยในห้องครัวค่ะก็คือหน้าที่เขาทำครัวใช่ไหมค่ะฝากไว้อย่างนี้ของเขาเนี่ยถ้าจะทำของกินต้องมีการแปรรูปยกตัวอย่างนะอย่างเช่นพวกหมักดองฉาบกวนแช่อิ่มอะไรพวกเนี้ยนะ อาหารกระป๋องอาหารแช่แข็งไอ้เงี้ยจะเด่นกว่าถ้าเขาเป็นกุ๊กเป็นเชฟให้เขาพัฒนาฝีมือและทำในหมวดหมู่อย่างนี้ให้ได้อันนี้ถือว่าดีอ๋อแต่อันนี้คือเขาเป็นลูกน้องอะไรนี้ใช่ไหมเป็นลูกน้องเขาแล้วทำอยู่ในฝั่งนี้ค่ะมันต้องทำตามที่เขาสั่งอะไรแบบเนี้ยไม่เป็นไรก็วันหนึ่งในอนาคตไงถ้ามีโอกาสพัฒนาแล้วก็อย่าเพิ่งออกเพราะว่าอย่างน้อยให้ทำอีกปีนึงถึงเมษาค่อยว่ากันถึงเมษาหน้าเมษาหน้าคงรั้งไม่อยู่แต่ตอนนี้ให้ทำไปก่อนเขาแบบคล้ายๆเลิกกับแฟนด้วยค่ะแล้วมีผู้หญิงมาติดใหม่เนี่ยเขาก็จะเลิกกันก็เลยไม่อยากจะอยู่ที่ทำงานแล้วอยากจะกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันนี้เป็นสีดวงไม่เคยกอหกดูแลกันเองผมคงไม่บอกว่าจะต้องทำอย่างไรแต่ว่าโอเคแหละปีนี้ก็ดวงสมหวังเรื่องของความรักนะแต่งานถ้าเป็นไปได้จริงๆแล้วยังไม่อยากจะให้เปลี่ยนเพราะปีหน้ามันก็มีเกณฑ์เปลี่ยนอยู่แล้วเขาจะคืนดีกับแฟนที่เลิกกันไปไหมคะผมไม่ชี้นำดีกว่าผมไม่ชี้นำดีกว่าเอาเป็นว่าปีนี้เขามีโอกาสสมหวังเรื่องความรักนะครับอ๋อค่ะจ้ะแล้วดวงจะมีบ้านกับเขาไหมคะของใครคุณแม่หรือคุณลูกของคุณแม่ค่ะตอนนี้เช่าบ้านเขาอยู่จะมีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองไหมสักครู่ครับค่ะอย่างเร็วนะอายุย่างอีก2ปีครึ่งอ๋อค่ะอีก2ปีครึ่งแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบที่ถูกใจจริงๆ50กลางๆอ๋อฉะนั้นผมมองว่าเอาทีเดียวพร้อมแล้วจบดีกว่านะ50อายุ5050กลางๆนะครับอันนั้นจะได้ที่ดีแล้วก็จบเลยถูกใจด้วยนะครับอ๋อค่ะแล้วโชคลาภมีมั้ยคะน่ะทํางานดีกว่าครับอ๋อค่ะจ้าขอบคุณนะคะจ้าสวัสดีค่ะแล้วอีกอย่างนึงครับพี่ว่าสุขภาพของแฟนเป็นไงบ้างคะสุขภาพค่ะเดี๋ยวรบกวนลงทะเบียนเลยแล้วกันครับพอดีดวงของแฟนนะจะได้ดูรายละเอียดเลยเนาะดีกว่านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละกันในช่วงหน้านะคะยังสามารถส่ง SMS คำบรรยายแล้วก็รวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ